แล้วเราก็ถูกสร้างอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าวาทกรรมทางความเชื่อว่ามีเขื่อนแล้วแก้ไขได้หมดทุกอย่างแล้วไม่ใช่ท่านนักการเมืองนะตอนนี้เป็นหมดนะผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอเชื่อหมดแม้แต่ชาวบ้านก็เชื่อผมมีประจักษ์พยานก็คือว่าแม้แต่นักข่าวบางช่องก็เชื่อนะมีนักข่าวช่องหนึ่งที่มี 3-4 อ่ะไปสัมภาษณ์พี่น้องที่จังหวัดพิษณุโลกน้ำกำลังท่วมอำเภอบางละกำจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยนี่คือน้ำยมนะแต่นี่ไปสัมภาษณ์ในตัวเมืองพิษณุโลกพี่น้องกลัวน้ำที่ไหลมาจากอำเภอคลองไกลล่าหรือเปล่ามันคลองลุ่มน้ำแล้วคนนักข่าวไม่รู้ว่าคนลุ่มน้ำท่านไหลมาจากข้างนี้มันหมายความอีกลุ่มน้ำหนึ่งมันถึงจะไหลมาก็เชื่อว่าถ้าสร้างเกินผมก็ไปถามคนพิจิตรว่าตกลงน้ำท่วมพิจิตรเนี่ยแก้ไขยังไงเขาบอกต้องสร้างเขื่อนเสือเต้นนู่นแหละผมถามว่าแล้วแม่น้ำพี่นี่แม่น้ำอะไรเนี่ยแม่น้ำน่านแล้วพี่รู้บอกแม่น้ำเขื่อนเสือเต้นแม่น้ำอะไรแม่น้ำยมแล้วผมถามว่าแล้วพี่เชื่อหรือว่าเขาสร้างเขื่อนเสือเต้นแล้วกั้นน้ำแม่ท่วมอำเภอเมืองพิจิตรได้เขาบอกว่าก็เสนันบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วพี่เชื่อเสนันเหรอมันคนละลุ่มน้ำนะเพราะลุ่มน้ำพี่จะมีเขื่อนเศรษฐกิจอยู่ข้างบนแล้วจุน้ำได้ตั้ง 9,500 ล้านมากกว่าเก่งเสือเต้นจุน้ำได้ 1,175 ล้านมากกว่าตั้ง 7-8 เท่าอ่ะเออจริงเนาะแล้วทำไมไม่เห็นใครบอกแกก็บอกเนี่ยก็บอกผมกำลังบอกอยู่นี่ไงว่ามันคนละลูกน้ำแต่ถามว่าแกเชื่อผมหรือเปล่าแกอาจจะจำเชื่อเสนันจนถึงปัจจุบันก็ได้ว่ามันแก้ไขได้ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเราเจอเนี่ยไม่ใช่เหตุและผลแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อด้วยนะความเชื่อแบบไม่ใช่คือเวลาพูดเรื่องเขื่อนไม่ต้องลงข้างล่างว่าต้องใช้ดุลพินิจแบบที่เขาดูเรื่องไสยศาสตร์นะอาจารย์แต่ผมก็เจออย่างเงี้ยเวลาอธิบายอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกผมกับอาจารย์สุรพลสุราลาตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะตอนที่ท่านอยู่เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าสงสัยมันเป็นไสยศาสตร์ทางวิศวกรรมก็คือว่ามันน่าจะเป็นความเชื่อหนึ่งว่าถ้ามีอุปกรณ์นี้ได้มันก็จะแก้ไขได้ทั้งหมดผมเลยบางทีเราก็แซวเล่นว่าตอนที่ทอร์นาโดเข้าอเมริกานี่ถ้าสร้างเก่งเสือเต้นก็อาจจะไม่เข้าก็ได้ใช่ไหมเพราะมันแก้ไขได้ทุกอย่างหน้าแล้งก็แก้ไขปัญหาเรื่องขาดน้ำได้หน้าฝนก็แก้ไขเรื่องน้ำท่วมได้ที่จริงเนี่ยถ้าถามว่าในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลทางสถิติเนี่ยในแต่ละลุ่มน้ำเรามีหมดแล้วนะครับแล้วมีมาหลายปีแล้วด้วยซ้ำไปแต่เวลาเราพูดเรื่องการจัดการน้ำกับการสร้างเขื่อนเราไม่เคยเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เลยผมไม่เป็นคนเรียกร้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้แล้วก็ใช้ให้อย่างจริงจังแล้วข้อมูลเหล่านั้นจำเป็นต้องมีกับชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องมีข้อมูลเหล่านั้นด้วยแล้วมันถึงจะได้ถกเถียงกันให้เข้าใจผมบทบาทที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่ผมค้านเขื่อนแล้วมีความสุขอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าสังคมนี้มีความจำเป็นต้องอธิบายเรื่องนี้อีกมากโดยเฉพาะชาวบ้านและก็นักการเมืองผมถามว่าแต่ละพรรคมีคนที่เข้าใจเรื่องระบบนิเวศที่ไปนั่งอยู่เป็นนักการเมืองกี่คนท่านหาตัวเจอไหมเอาผมให้เครดิตพรรคเพื่อไทยคุณปลอดประสบอาจจะเข้าใจคุณลองไปหาประชาธิปัตย์นี่เอาใครเข้าใจบ้างอ่ะไม่มีใครอ่ะคุณหาพรรคอื่นเนาะพรรคสีฟ้าในพรรคอะไรพรรคอื่นพรรคแบบพรรคที่บ้านอยู่สุพรรณนะมีใครเข้าใจบ้าง ทั้งที่ปรึกษาทั้งอะไรก็พูดเขื่อนไปตุบไปตาไม่หมดเป็นไสยศาสตร์หมดไม่ได้พูดเรื่องเขื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงฉะนั้นผมเลยมองว่าหน้าที่ของพวกเราเนี่ยนะอันเนี้ยสุดท้ายเนี่ยกรณีเรื่องแข่งเสือเต้นเนี่ยปัจจุบันถ้าจะสูญเสียป่าเนี่ยประมาณสัก 23,000 ไร่เนี่ยอันนี้คือป่าศักดิ์นะครับอาจจะมุมไม่ชัดอันนี้มุมอีกมุมนึงผมเคยถ่ายเมื่อปี38แล้วมาทำโปสเตอร์คุณจิ้งพันธ์มนัสสิการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ถามผมว่าคุณถ่ายปีไหนผมบอกผมไปเจอแกเดือนสิงหาผมบอกผมไปถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วผมมาทำโปสเตอร์แล้วก็มีชื่อรัฐมนตรีด้วยมีหัวหน้าพรรครัฐมนตรีด้วยแล้วก็มีคุณบรรหารมีคุณสนั่นว่าพวกนี้ต้องระวังเดี๋ยวป่ามันจะหายแกบอกคุณจะมาด่าคุณแกบอกผมเนี่ยไปถ่ายมาผมบอกถ่ายปีนี้แล้วเวลาทุกครั้งเวลาลมตีไปเนี่ยช่วงเดือนรักราสิงหากันยาเนี่ยสักจะออกดอกเหลืองกะหล่ำแต่เวลาลมตีไปดูเดือนไหนรู้ไหมครับเดือนมีนาเมษาสักจะทิ้งใบแกบอกปากเสื่อมโทรม ขนาดลมตีนี่ก็ยังโดนหลอกนะกระทรวงก็จะพาไปช่วงที่ผลักสัตว์มันผลักใบแล้วออกมาบอกว่าปากเสื่อมโทรมใครพูดอะไรแกก็ไม่เชื่อเอารูปมาให้ดูก็ไม่เชื่อพอบอกทีหลังไปนะไปกับผมพาไปแกก็ไม่ไปแล้วแกก็ชิงตายไปก่อนผมอีกซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมว่าหลายคนที่พยายามพูดอย่างนี้ไม่ได้เอาข้อมูลข้อเท็จจริงไปดูแม้แต่นักวิชาการบางคนพูดเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแก้ไขปัญหาน้ำยมโดยเอาน้ำยมเนี่ยไปใส่ไว้ในอ่าง
บ่อเหมืองทองคำที่จังหวัดพิจิตรเหมืองทองคำอยู่ตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับท้อจังหวัดพิจิตรอยู่ติดกับเพชรบูรณ์ลุ่มน้ำน่านนู่นไม่ใช่ลุ่มน้ำยมหมายความว่าเนี่ยก็ไม่ได้ดูว่ามันลุ่มน้ำไหนแล้วบอกเอาน้ำไปขังไว้ที่นู่นแล้วค่อยเอากลับมาแกคือไอ้เขาเจ็ดลูกนี่ห่างจากแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณ30กิโลได้มั้ยหมายความต้องเอาท่อใส่ไปอีกแล้วก็จะเอาไปใส่ที่ซึ่งที่นั่นเนี่ยมีถ้าไปใส่มีไซยาไนด์ออกมาก็จะเหมือนกับที่อื่นซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะผมดูรายงาน EA เรื่องไอ้เหมืองทองคำอยู่ซึ่งเนี่ยผมคิดว่าบางทีเราก็พูดแบบไม่ได้รู้ข้อจริงว่าข้อมูลมันเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเหตุผลว่าทำไมถึงค้านเขื่อนเนี่ยผมคิดว่า1เขื่อนไม่ได้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์เหล่านี้ประการแรกนะครับประการที่2เนี่ยการสร้างเขื่อนที่เหลือณปัจจุบันเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็ตามมีการสูญเสียพื้นที่ป่าแต่ว่าได้ประโยชน์จากการสร้างเขื่อนเนี่ยเราเสียพื้นที่ป่าประมาณสัก2ล้านไร่เราได้พื้นที่ชนประทานจากการสร้างเขื่อนในระบบใหญ่ประมาณ28ล้านไร่จากที่เรามีพื้นที่การเกษตรประมาณ150ล้านไร่ปัจจุบันเพิ่มจาก 2-3 ปีที่แล้วจาก131ล้านไร่เป็นเกือบ150ล้านไร่แล้วพื้นที่เกษตรแต่ปรากฏว่าเรามีพื้นที่เกษตรที่ไม่ได้ใช้น้ำในระบบชลประทานเนี่ยมากกว่าที่ใช้น้ำระบบชลประทานเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพที่ทำระบบชลประทานฉะนั้นก็คือทำเอาน้ำจากที่ต่ำพื้นที่สูงก็ต้องใช้ไฟเขาไม่มีทำหรอกครับมีอยู่คนเดียวที่เรียกว่าน้ำถึงนาประปาถึงบ้านที่สอบตกเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเลยไม่ได้คะแนนเลยเพราะว่าไปเอานโยบายที่มันเกินความเป็นจริงเวลาณวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเขื่อนที่เหลือประเทศไทยนี่เราวางแผนเรื่องการใช้น้ำเนี่ยนะครับเกินกว่าตัวเองเขาเรียกว่าเป็นหนี้ตลอดเวลาก็คือว่าในลุ่มน้ำหนึ่งมีน้ำอยู่ 2,000 ล้านแต่เราวางแผนให้ใช้น้ำในลุ่มน้ำนั้นประมาณ 3,000 ก็ไปยืมจากลุ่มน้ำอื่นมาแล้วลุ่มน้ำอื่นก็จะขาดถามไปเอาจากไหนไปเอาจากต่างประเทศผมถามว่าข้างๆประเทศไหนจะให้ลาวก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำโขงฝรั่งวินก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำในระหว่างไทยกับพม่าไม่มีประเทศไหนเขาให้น้ำผมเลยมาสนใจข้อเท็จจริงว่าตกลงเนี่ยการจัดงานน้ำทั้งหมดเนี่ยเราจะจัดการด้วยกระบวนการอะไรณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าการจัดการน้ำในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับเป็นอันเดียวกันก่อนว่า1น้ำท่วมต้องมีอยู่นะครับน้ำท่วมต้องมีอยู่นะถ้านักการเมืองคนไหนบอกว่าเราจะจัดการลุ่มน้ำนี้น้ำไม่จะท่วมเลยเนี่ยผมว่าเริ่มโกหกตั้งแต่พูดแล้วยังไม่เอาข้อเท็จจริงมาพูดกันเนี่ยนะเพราะว่าระบบนิเวศน้ำท่วมเป็นระบบหนึ่งของประเทศไทยแต่วิธีคิดก็คือทำยังไงให้น้ำท่วมแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็จัดการควบคุมปัญหาเหล่านั้นได้อย่าให้ท่วมชุมชนท่วมให้น้อยที่สุดถามว่ามีคนถามเมื่อกี้ก่อนที่เข้าประชุมว่ากรณีของไม่สร้างเขื่อนเซอร์เจนคุณจะจัดการลุ่มน้ำยมยังไงผมคิดว่าต้องเอาน้ำเข้าไปอยู่ในไร่นาของชาวบ้านแล้วให้ก็เร่งให้ชาวบ้านมีการเกี่ยวข้าวเร็วกว่านี้เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จน้ำเข้าไปอยู่ในนาก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนบางระกำสุโขทัยเขาไม่ปลูกข้าวในช่วงหลังจากเดือนกันยาเขาจะหาปลาแล้วคุณอย่าไปยุ่งกับเขาจะหาปลาอย่าให้ไปเขาปลูกข้าวอีกฉะนั้นมันก็มีวิธีการน้ำประมาณ 1,000 ล้านในลุ่มน้ำยมคุณก็เอาเข้าทุ่งประมาณไม่เกิน 400,000 ไร่น้ำสูง1ประมาณเมตรครึ่งก็จุน้ำได้ประมาณ 1,000 ล้านมันก็เอาน้ำเข้าไปเก็บแทนการสร้างเขื่อนซึ่งเดิมเนี่ยในลุ่มน้ำยมเนี่ยมีระบบพื้นที่ชุ่มน้ำหรือพื้นที่เวทแลนด์อยู่แล้วเนี่ยประมาณ 5-600 ตารางกิโลเมตรแต่ปัจจุบันเราสร้างมหาลัยเราสร้างราชการมหาลัยแถวพิษโลกอ่ะ 2-3 ที่อ่ะมอได้เลยสวนพิบูลสงครามอยู่ในหนองน้ำทั้งนั้นที่เขาเคยเป็นน้ำขังแล้วก็นักการเมืองก็เสนอยกพื้นที่เหล่านี้สร้างหมาเลยหมดแล้วมันก็น้ำก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ถูกไหมก็ตอนนี้ก็เลยแล้วก็มีบางที่เนี่ยเป็นพื้นที่โซนทำการเกษตรทำนา3ครั้งก็ไม่ให้น้ำท่วมเช่นถ้าเราไปพิษโลกเนี่ยฝั่งขวาเป็นมอได้เลยสวนฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีคลองชลประทานใหญ่นะครับแล้วข้ามอีกคลองเนี่ยตรงนั้นเขตห้ามน้ำท่วมคุณจะดูน้ำท่วมจังหวัดพิษโลกไม่เห็นน้ำท่วมตรงนี้คุณต้องไปอีกประมาณสัก 7-8 กิโลพอเข้าเขตบางระกำถึงจะเห็นน้ำท่วมเพราะมันมีคันกั้นน้ำไม่ให้น้ำท่วมถ้าเรายิ่งสร้างคันเหล่านี้มากขึ้นมันก็จะท่วมอีกฝั่งหนึ่งหนักขึ้นแต่จะทำยังไงที่เราสำรวจเสียว่าน้ำมันจะท่วมแค่ไหนผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับคุณปลอดประสบสุรศรีรัมตีกระทรวงวิทยาศาสตร์บอกว่าสำรวจที่นาเสียว่าน้ำท่วมแค่ไหนเหมือนกับลุ่มน้ำยมเนี่ยนะครับถ้าน้ำท่วมด้วยประมาณ 1,000 ล้านเนื้อที่ประมาณ 400,000 ไร่ต้องเร่งให้เขาทำนาตั้งแต่ก่อนเดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาเขาจะเกี่ยวปลายเดือนสิงหาก็ขยับให้เขาทำนาก่อนแล้วก็ให้เขาเกี่ยวข้าวก่อนเดือนสิงหาเมื่อเขาเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยใน 400,000 ไร่ผมยกตัวอย่างมีคนทำนาอยู่ประมาณสัก 20,000 ครอบครัวเขาเกี่ยวแล้วอาจจะประมาณสัก 15,000 คุณไม่ต้องเงินไปจ่ายทั้ง 20,000 คุณก็จ่ายแต่ 5,000
ส่วนที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวแล้วไม่ต้องจ่ายค่าที่ดินเขานะจ่ายค่าเสียหายพืชผลการเกษตรแค่นี้ก็ปัญหายุติได้ไม่จำเป็นต้องไปเวรคืนเขาเนี่ยแต่จัดการอย่างนี้จัดการไม่เป็นไม่เป็นก็คือผมเสนอเงี้ยเมื่อ10ปีที่แล้วเขาทำเหมือนกันเนี่ยทำบางบานหนึ่งบางบานสองก็ไปหาเนื้อที่ประมาณเนี่ย40,000-50,000 ไร่เหมือนกันปรากฏว่ามันก็มีทางเข้าทางน้ำเข้าน้ำออกมีถนนเป็นคันคูรอบๆแล้วไม่มีบ้านมีบ้านคนอยู่ตรงกลางน้อยมากปรากฏว่าเขาไม่ชอบประตูหนึ่งทำประตู7-8บานประตูคือเป็นประตูนะชุดนี้100 ล้านชุดนี้100 ล้านรวมแล้วทั้งหมดประมาณ1,000 ล้านถ้าไม่ได้1,000 ล้านไม่ทำนะคือมันมาติดกับเรื่องอย่างเงี้ยเลือกผลประโยชน์ทางการเมืองกับผลประโยชน์ของการดำเนินการแต่ว่าถ้าเสนอโครงการแบบนี้ที่ไม่มีผลประโยชน์มันไม่เขาไม่จัดการฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องจัดการร่วมกันในเชิงมิติที่ต้องมีส่วนร่วมด้วยกันว่าการจัดการลุ่มน้ำเนี่ยต้องมีทางออกในการจัดการถ้าถามผมนะวันนี้ว่าต่อโจทย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยว่าทำไมค้างเขื่อนเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องเขื่อนผลประโยชน์ของเขื่อนเนี่ยมันต้องช่วยกันหาคำตอบไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับผมไม่เห็นด้วยกับการสูญเสียพื้นที่ป่าแล้วก็มาสร้างเขื่อนผมไม่เห็นด้วยกับการอยากได้ไฟฟ้าเพียง500-600 เมกะวัตต์เหมือนกับกรณีของเขื่อนในประเทศลาวเนี่ยนะครับแล้วก็ทำลายแม่น้ำโขงทั้งระบบอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยกับการลงทุนที่มองโดยไม่เห็นว่าความคุ้มมาอยู่ตรงไหนแล้วก็สร้างเดินหน้าไปเรื่อยโดยไม่ชี้แจงวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเอาการเมืองมากดดันต่อวิถีชีวิตต่อผลกระทบจากการสร้างเขื่อนฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่ผมไม่ประกาศนะว่าจะตายเพราะเขื่อนอะไรผมไม่ประกาศนะครับเพราะว่าผมยังต้องทำเรื่องอื่นอีกเยอะไม่ใช่เรื่องเขื่อนเรื่องเดียวผมเห็นหลายคนเขาประกาศว่าชีวิตนี้เขาสละเพื่อเขื่อนเนี่ยผมคิดว่ามันมีเรื่องอื่นอีกให้ทำอีกเยอะแล้วก็เรื่องของการสร้างเขื่อนมีเรื่องที่มีการจัดการน้ำมันก็เลยมีการจัดการน้ำแบบหลายแบบเช่นการจัดการน้ำแบบบูรณาการที่เรียกว่า IWRM การจัดการน้ำแบบผสมผสานแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ถูกจัดการอย่างแท้จริงแล้วก็เรื่องการจัดการเรื่องเขื่อนเป็นทางออกในการจัดการเรื่องอื่นหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าจะต้องมองกันหลายมิติไม่อยากให้มองมิติเดียวแล้วถ้าจะสร้างเขื่อนณวันนี้เนี่ยนะไม่มีพื้นที่เหมาะสมแล้วครับเขื่อนแม่วงอยู่ในอุทยานชาติแม่วงเขื่อนแก่งเสือเต้นในอุทยานชาติแม่ยมเขื่อนห้วยสมงก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลานกับปางศรีดาแล้วเขื่อนทุกเขื่อนณวันนี้อยู่ในเขตจะเป็นอุทยานแห่งชาติเกือบทั้งหมดด้วยซ้ำไปฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราสร้างเขื่อนด้วยเป้าหมายว่าอยากเอาน้ำมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อก่อนเนี่ยเรารวมหมดทุกเขื่อนที่อยู่ในแผนที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนแก่งเสือเต้นถือว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดนะครับจุน้ำประมาณ 1,175 ล้านเขื่อนแม่วงก็250เขื่อนแก่งเสือเต้นไอ้เขื่อนท่าแซะก็194ล้านเขื่อนรับลอกก็ประมาณ150ล้านไม่มีเขื่อนอื่นที่ใหญ่ฉะนั้นเป้าหมายเขื่อนใหญ่ก็คือเขื่อนแก่งเสือเต้นแล้วเราคิดว่าถ้าสร้างเขื่อนหมดทั้ง30กว่าเขื่อนมันก็ได้น้ำอีกไม่เกิน 10,000 ล้านในขณะที่เรามีเขื่อนที่เก็บน้ำอยู่ในปัจจุบันประมาณ 78,000 ล้านอยู่แล้ว 10,000 ล้านนี่ไม่สามารถทำระบบอื่นได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการจัดการน้ำแบบพอดีเราเข้าใจว่าน้ำท่วมคือต้องท่วมแต่จะท่วมอย่างไรให้ปลอดภัยคือดูแล้งอย่างไรที่มีน้ำกินแล้วก็เปลี่ยนการผลิตไม่ใช่ทำนา3ครั้งมาปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนอันนี้ผมว่าสังคมนี้ก็จะอยู่ได้ผมพยายามเสนอที่สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจระบบนิเวศมันเนี่ยน้ำเรามีอยู่แค่นี้แหละแต่ว่าวันนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปก็คือว่าน้ำเริ่มจะมีวัฏจักรที่เปลี่ยนไปมากขึ้นเช่นเราไม่เคยเห็นว่าเดือนมีนาฝนตกเดือนมีนาหนาวเมษาน้ำท่วมนี่คือฤดูกาลที่เปลี่ยนวัฏจักรน้ำจะเป็นวัฏจักรที่จะรุนแรงมากกว่าเดิมแล้วก็ผมสุดท้ายเนี่ยเหลือนาทีเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรายิ่งทำโครงการก่อสร้างมากเท่าไหร่ผลกระทบที่จะตามมากับการเกิดน้ำท่วมยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมมากเท่านั้นเพราะว่าสิ่งโครงสร้างพื้นฐานที่เราพยายามสร้างเนี่ยจับขวางทางน้ำไหลของน้ำเพื่อเชื่อท่านลองดูพิจารณาว่าตอนน้ำท่วมที่ออสเตรเลียท่วมหนักขึ้นในประมาณที่เพราะว่ามีโครงสร้างพื้นฐานวางเต็มไปหมดประเทศเราก็อยากเจริญแบบเขาเราก็อยากสร้างทุกอย่างให้เต็มไปหมดสุดท้ายมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ขวางทางน้ำและทำให้น้ำท่วมสูงขึ้นมากกว่าเดิมผมอาจจะพูดไม่สนุกเท่ากับหมอล็อตนะครับเพราะว่าหน้าตาผมกับหมอล็อตคนละอย่างกันใช่ไหมแล้วก็รูปแบบก็คนละอย่างกันหมอล็อตอาจจะมีรูปภาพหลายรูปผมก็คิดว่า
ไม่มีรูปภาพมามากมายเพราะว่าทุกวันทุกอาทิตย์เดินทางตลอดเมื่อวานนี้ไปเรื่องภูกระดึงที่จังหวัดเลยเพื่อมาถึง 6:00 นเช้าพรุ่งนี้อาจจะต้องไปเรื่องน้ำที่อุดรกลับมาวันจันทร์วันอังคารจะไปเทปรายการเรื่องทางออกเรื่องแก่งเสือเต้นที่สะเอียบสื่อมวลชนถ้าอยู่วันที่5เดินทางนะครับก็ติดต่อได้เราพยายามที่จะประสานว่าไปดูว่าที่เขาเสนอว่ายมบนยมล่างมันอยู่ตรงไหนอย่าไปสับสนกับมันนะครับถ้าสร้างทั้งยมบนยมล่างก็ไม่ต่างกว่าอะไรสร้างแก่งเสือเต้นเพราะมันอยู่มันทับกันตรงแก่งเสือเต้นนั่นแหละแต่ว่าหลอกให้เราค้านแก่งเสือเต้นแล้วเขาบอกว่าเอายมบนยากยมบนยมล่างคุณก็ค้านด้วยหรือเปล่าก็ค้านนะเพราะอยู่ที่เดียวกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ